วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel เอเชีย168วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาดำเนินรายการวันนี้จะมาพูดคุยในหัวข้อราศีใดที่มีบุญบารมีร่ำรวยเป็นเศรษฐีต้องบอกก่อนว่าคนไทยเราเป็นคนที่มีความศรัทธาและก็มีความเชื่ออย่างมากมายเลยทีเดียวไม่แพ้ชนชาติอื่นเลยนะครับสีใดราศีใดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราสามารถที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีคนไทยเราก็มุ่งมั่นเพื่อจะไปไขว่คว้าหาความสำเร็จหรืออยากได้มาครอบครองอยากได้มาบูชาหรืออยากได้มาทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ชีวิตของตนเองมีความเจริญก้าวหน้ามีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายและก็จะสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้ดีด้วยวันนี้อาจารย์เองก็เลยอยากจะพูดถึงทั้ง12ราศีเลยว่าราศีใดควรจะบูชาอะไรแล้วจะทำให้คุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เกิดในราศีเมษช่วงระหว่าง15เมษายนถึง15พฤษภาคมโดยประมาณสำหรับชาวราศีเมษก็ต้องเรียนให้ฟังว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของความกล้าในเรื่องของความมุ่งมั่นมีความตั้งใจฉะนั้นเป็นคนรักอิสระและเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในเหนือในกฎเกณฑ์ในกติกาแต่อย่างใดฉะนั้นอยากทำอะไรที่ประสบความสำเร็จหรืออยากทำอะไรอยากบูชาอะไรที่จะทำให้ตนเองมีความร่ำรวยมีความยั่งยืนหรือบินมหาเศรษฐีในเร็ววันอาจารย์อยากจะขอแนะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีเมษก็คือองค์ปู่ชูชกถามว่าองค์ปู่ชูชกเนี่ยชื่อมันก็ดูแล้วไม่ค่อยเป็นมงคลสักเท่าไหร่แต่เชื่อไหมครับในหลากหลายที่หลากหลายแห่งตามวัดหรือตามเกจิต่างๆมักจะทำในเรื่องขององค์ปู่ชูชกมาให้คนทั่วไปที่มีความศรัทธามีความเคารพก็คือเอาไว้บูชาแต่ขอเกริ่นในเรื่องขององค์ปู่ชูชกก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็นองค์ปู่ชูชกตามตำรามหาเวสสันดรชาดกชูชกเป็นขอทานเป็นนักขอคือขออะไรก็แล้วแต่กับพระพุทธเจ้าก็ขอได้หมดไม่ว่าจะเป็นขอเสื้อขอผ้าขออาหารหรือแม้กระทั่งขอบุตรขอลูกพระพุทธเจ้าซึ่งอยากจะเป็นพระอรหันต์ในยุคหนึ่งก็คือเกิดมาเป็นพระเวสสันดรนะครับทำให้ชูชกมีความต้องการที่อยากจะได้ลูกของมหาเวสสันดร นะครับหรือ องค์พระพุทธเจ้าที่กำลังสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะครับก็เลยมาขอจากพระพุทธเจ้าว่าขอเด็กไปนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็มีความเมตตาก็คือเป็นคนที่สละแล้วนะครับฉะนั้นก็เลยให้บุตรกับลูกกับองค์ปู่ชูชกนั่นย่อมแสดงว่าพระพุทธเจ้าคือละในทุกๆเรื่องละในทุกๆประเด็นแต่หัวใจของเรื่องนี้คือสำคัญคือองค์ปู่ชูชกนั่นเองว่าเป็นองค์ที่ขออะไรก็แล้วแต่มักจะได้เราลองขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องของสิ่งที่เราคาดหวังและมุ่งหวังไว้บางทีคนที่เกิดในราศีใดก็ไม่รู้ว่าราศีนั้นควรจะบูชาควรจะขอจากราศีใดควรจะบูชาในเรื่องของอะไรถึงจะเป็นเศรษฐีหรือจะมีความร่ำรวยเกิดขึ้นฉะนั้นอาจารย์ขอแนะนำว่าคนที่เกิดในราศีเมษบูชาองค์ปู่ชูชกแล้วคุณจะได้ในทุกๆเรื่องได้ในทุกสิ่งโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดในราศีพฤษภช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนาองค์ก็ต้องบอกก่อนว่าองค์ที่ทำให้คนที่เกิดในราศีพฤษภมีความร่ำรวยหรือมีการเงินที่ดีก็คือควรจะบูชาพระสังฆจายนะครับควรจะบูชาพระสังฆจายเพราะพระสังฆจายเนี่ยเป็นเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือปางนึงของพระพุทธเจ้าซึ่งปางนี้คือปางที่มีความเมตตา
มีความอุดมสมบูรณ์ร่างกายของท่านจะเป็นร่างกายที่อ้วนนะครับแล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้าที่มันดูมิดชิดนะครับอาจจะดูรุ่มร่ามหน่อยแต่เชื่อไหมครับพลังบารมีจากความสมบูรณ์ที่เราเห็นอยู่ตามวัดต่างๆนะครับหรือประติมากรรมต่างๆเราจะเห็นว่าท่านมีความสุขท่านมีความเปรมปีมีเงินมีทองมีทรัพย์มีอาหารแสดงว่าคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าบูชาพระสังฆกระจายแล้วคุณจะร่ำรวยคุณจะเป็นเศรษฐีในเร็ววันนะครับทุกๆวัดนะครับมักจะมีพระสังฆกระจายให้เราบูชาลองสังเกตดูทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมีความเชื่อของคนชาวจีนว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งฉะนั้นคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีย่อมต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะครับความร่ำรวยหรือสรีระของตนเองก็คือเป็นคนที่ไม่เครียดเป็นคนที่ยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลานั่นคือบุคลิกของคนที่ไม่มีความทุกข์พอไม่มีความทุกข์แล้วความร่ำรวยความสบายใจความสุขมันก็จะเกิดขึ้นโง่เฮงบนใบหน้าของพระสังฆาจารย์ย่อมต้องบอกให้เราได้รับรู้แล้วก็ได้พิจารณาดูว่าท่านไม่มีความทุกข์อะไรเลยฉะนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภถ้าบูชาพระสังฆาจารย์แล้วคุณจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีเมถุนช่วงคนที่เกิดระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมนะครับควรจะบูชาเทพอะไรนะครับถึงจะทำให้คนราศีนี้มีความร่ำรวยก็ต้องบอกก่อนว่าให้บูชาเทพทันใจเทพทันใจเดิมทีเป็นยักษ์นะครับเดิมทีเป็นยักษ์ที่จะกินพระพุทธเจ้าแต่พอจะกินหรือตามไปกินก็มักจะตามไม่ทันทุกครั้งจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเทพทันใจนะครับที่เป็นยักษ์ในยุคนั้นก็เลยเอ่ยปากขอตัดถามกับพระพุทธเจ้าว่าทำไมถึงตามท่านไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าก็ให้โอวาทให้ศีลให้พรให้รู้ผิดชอบชั่วดีจนเทพทันใจเนี่ยเกิดความปลื้มปิตินะครับแล้วก็ปวารณาตัวเองว่าอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่มีความศรัทธามีความเคารพในองค์พระพุทธเจ้าให้ไปบูชาให้ไปกราบไหว้ให้ไปขอบารมีฉะนั้นคนที่เกิดในราศีเมถุนสังเกตไหมครับไปที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้มีเทพทันใจให้บูชาเป็นองค์จำลองแทบจะทุกวัดเลยทีเดียวฉะนั้นเทพทันใจชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าทันใจฉะนั้นเราขออะไรก็แล้วแต่ก็มักจะได้อย่างรวดเร็วทันใจตามที่เราร้องขอเพราะฉะนั้นไม่มีลิมิตนะครับว่าคุณจะขอเพียงแค่เรื่องเดียวจะขอในทุกๆเรื่องเทพทันใจก็ประทานพรให้กับคนที่เกิดในราศีเมถุนอย่างแน่นอนนะครับส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดในราศีกรกฎช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าบูชาองค์ปู่นาคราชแล้วจะมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีซึ่งปีนี้อาจารย์ดังหลายท่านก็พูดเอาไว้นะครับว่าปีนี้เป็นปีแห่งน้ำและก็เป็นปีขององค์ปู่ศรีสุทโธนาคราชฉะนั้นถ้าเราบูชาองค์ปู่ศรีสุทโธนาคราชแล้วคุณจะมีความร่ำรวยบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าองค์ปู่นาคราชเดิมทีก็มีความเลื่อมใสศรัทธาองค์พระพุทธเจ้าเห็นไหมครับท่านผู้ชมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนัยยะในการที่จะเชื่อมต่อองค์พระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยองค์ปู่ศรีสุทโธนาคราชวันนั้นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นโพนะครับแล้วก็มีมารนะครับมีสัตว์อื่นจะมาลุมกินลุมทำร้ายที่จะกินพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็องค์ปู่นาคราชนี่เองซึ่งเป็นสัตว์นะครับซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานมาแผ่พังพานเพื่อจะไม่ให้พระพุทธเจ้าได้โดนพวกมารพวกสัตว์ที่จะมากินเนื้อของพระพุทธเจ้าฉะนั้นองค์ปู่นาคราชหรือศรีสุทโธที่เราเคารพศรัทธาและนับถือถ้าคุณบูชาขอบารมีแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆของคุณก็จะได้สิ่งที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นและสิ่งสุดท้ายคือไม่มีใครทำอันตรายหรือทำร้ายคุณแม้กระทั่งเรื่องแค่การตบการตีการแทงการยิงอันนี้จะไม่ได้บังเกิดขึ้นเลยเพราะว่าองค์ปู่มักจะครอบคลุมหรือช่วยเหลือหรือไม่ให้คนที่เคารพศรัทธาองค์ท่านจะต้องโดนทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้บูชาองค์ปู่นาคราชแล้วคุณจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีในเร็ววันนะครับส่วนคนที่เกิดในราศีสิงห์ช่วงระหว่าง
16สิงหาถึง15กันยาถ้าบูชาแล้วหรือติดตัวไว้คุณจะมีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดมีวาทศิลป์ในเรื่องของคำพูดหรือพูดอะไรก็แล้วแต่คนจะเชื่อคนจะฟังและสิ่งที่คุณขายสิ่งที่คุณพรีเซนต์หรือสิ่งที่คุณแนะนำก็จะบังเกิดผลนะครับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีสิงห์นี้ควรจะบูชาองค์สาลิกาลิ้นทองนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนกสาลิกาหรือสาลิกานี่เป็นความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาเราพกเราบูชาเราศรัทธาแล้วคุณจะมีโชคมีลาภอยู่เสมอใครเห็นใครคุยใครสนทนากับคุณมักจะมีความเชื่อมักจะลุ่มหลงหรือมักจะเชื่อในความตั้งใจในความพูดหรือในการที่คุณสนทนากับเขาฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าบูชานกสาลิกาหรือสาลิกาลิ้นทองแล้วจะทำให้คุณมีเงินมีทองมีโชคมีลาภเข้ามาไม่ขาดสายและก็สามารถทำให้คุณเป็นเศรษฐีในเร็ววันนะครับส่วนคนที่เกิดในราศีกันช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคนราศีกันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่คิดถึงในเรื่องของการหาเงินหาทองอยู่แล้วฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าอะไรก็ขายได้อะไรก็ได้กำไรฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกันนี้ถ้าบูชานางกวักคุณจะมีความสำเร็จกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์กวักลับกวักชาติเพราะฉะนั้นคุณจะบูชานางกวักไม่ว่าจะที่บ้านที่ออฟฟิศหรือที่ทำงานคุณได้บุญได้บารมีจากองค์นางกวักอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นใครที่เกิดในราศีนี้บูชาได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดเป็นหน้าร้านขายของขายอะไรทุกๆอย่างไม่จำเป็นนะครับบูชาไว้ที่บ้านบูชาไว้ที่ออฟฟิศก็จะทำให้คุณเนี่ยทำธุรกิจทำการค้าทำอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะมีความสำเร็จจะมีเรียกคนเรียกทรัพย์หรือเรียกคนที่เข้ามาให้ประโยชน์กับตัวคุณได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่เกิดในราศีตุลช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกาคนราศีตุลนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนทำอะไรรวดเร็วว่องไวนะครับฉะนั้นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้จะทำให้คุณทำอะไรได้อะไรหรือสิ่งที่คุณคาดหวังจะได้อย่างรวดเร็วทันใจก็คือบูชากุมารทองหรือกุมารีก็ได้นะครับกุมารก็ได้กุมารีก็ได้นะครับจะทำให้คุณมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยนี้หมายความว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสำเร็จคุณทำอะไรก็แล้วแต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีมือมีไม้มีสิ่งที่คุณไม่คาดฝันจะคอยช่วยเหลือคุณไม่ให้คุณเกิดอันตรายแต่อย่างใดฉะนั้นคนที่เกิดในราศีตุลนี้หากคุณบูชากุมารีแล้วคุณจะมีตัวช่วยอย่างดีทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่เกิดในราศีพิจิกช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาโดยประมาณนะครับคนที่เกิดในราศีพิจิกนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเกิดในสัตว์ที่มันเป็นเกี่ยวกับสัตว์ที่เขาเรียกว่าสัตว์ปีกมลงแมลงต่างๆนะครับฉะนั้นหากคุณที่เกิดในราศีพิจิกนี้อยากจะบูชาอะไรที่ทำให้คุณมีเงินมีทองมีทรัพย์เข้ามาอาจารย์ขอแนะนำว่าบูชาต่อเงินต่อทองเคยสังเกตไหมครับบางวัดนี่ถือว่าต่อเงินต่อทองเนี่ยเป็นอะไรที่มีความโด่งดังมีความเชื่อมีความศรัทธาเราสามารถไปต่อยอดไปต่อธุรกิจหรือจากการแนะนำจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งอย่างสำเร็จอย่างทันท่วงทีฉะนั้นต่อเงินต่อทองนี้หากคุณพกคุณบูชาคุณกราบไหว้หรือขอบารมีแล้วสิ่งต่างๆที่คุณจะได้จากการที่จะต้องมีสัมพันธภาพสัมพันธไมตรีกับลูกค้าธุรกิจการงานคนที่มี power นะครับจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีและถ้าสำเร็จแล้วการเงินการทองของคุณก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่เกิดในราศีธนูช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคนที่เกิดในราศีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่และก็สละแล้วฉะนั้นถ้าคุณจะบูชาองค์เทพองค์ใดที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จก็น่าจะบูชาองค์ปู่ฤาษีเราเข้าใจว่าองค์ปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับความรู้สติปัญญาอันนั้นคือมิติหนึ่งแต่
เราลองสังเกตไหมครับว่าถ้าเรามีความรู้มีสติปัญญามากเท่าไหร่เราก็จะหาวิธีในการหาเงินในการหาทรัพย์ได้มากเท่านั้นฉะนั้นสติปัญญามีการหาเงินหาทองเป็นเรื่องรองเป็นเรื่องง่ายฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าบูชาองค์ปู่ฤาษีแล้วอาจารย์มั่นใจเลยว่าคุณจะมีสติปัญญาเป็นอย่างดีในการแก้ปัญหาในการเข้าหาผู้ใหญ่หรือในการที่พูดจาเจรจาอย่างมีเหตุมีผลคนที่ฟังคุณก็มักจะมีความเชื่อและก็มีความศรัทธาในตัวคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเงินทองความร่ำรวยก็จะเดินเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีมังกรช่วงคนที่เกิดระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์คนที่เกิดในราศีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะครับการที่เป็นสัตว์ใหญ่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวฉะนั้นหากคุณมีเงินมีทรัพย์นะครับคุณบูชาองค์พระราหูจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเพราะว่าคนที่เกิดในราศีมังกรเป็นคนคิดการใหญ่ฉะนั้นคนที่คิดการใหญ่ทำอะไรแล้วมันไม่ใช่งานเล็กๆทำแล้วจะได้ผลตอบแทนผลกำไรกำไรอย่างมากมายฉะนั้นบูชาพระราหูแล้วจะทำให้คุณมีโชคลาภมีความสำเร็จทำสิ่งใดก็แล้วแต่ก็จะมีความราบรื่นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามองว่าพระราหูเป็นเทพที่ดูน่ากลัวเป็นเทพที่ดูแล้วสีท่านมืดสีท่านดำแต่ในความเป็นจริงพระราหูหมายถึงในเรื่องของสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการเอาตัวรอดเป็นคนที่มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีฉะนั้นหากคุณมีสติปัญญาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วสิ่งต่างๆที่คุณจะทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันเป็นโปรเจกต์โครงการใหญ่มันก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นฉะนั้นเงินทองความร่ำรวยการเป็นเศรษฐีมันก็จะเดินเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับส่วนราศีกุมคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาคนที่เกิดในราศีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะร่ำรวยอยากจะมีเงินอยากจะมีทองอยากจะมีทรัพย์นะครับให้บูชาองค์จตุคามรามเทพท่านเคยโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนแต่ปัจจุบันนี้อาจจะซบเซาอาจจะนิ่งๆแต่ในความศรัทธาของคนบางกลุ่มยังมีความศรัทธาต่อองค์ท่านนะครับจตุคามรามเทพเป็นเทพที่มีมาช้านานโบราณกาลเลยทีเดียวตามประตูวัดนะครับทุกๆวัดเลยจะมีองค์เขาเรียกว่าองค์เทพองค์จตุคามนี้ดูแลปกปักรักษาวัดหรือพระพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกุมนี้หากบูชาองค์จตุคามแล้วสิ่งใดที่คุณคาดหวังจะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนมีคนที่เคารพศรัทธาและบูชาองค์จตุคามมาตลอดเวลาก็มีแต่การเงินมีโชคมีลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องท่านไม่ไปไหนท่านดูแลคนที่มีความศรัทธาหรือมีความเคารพท่านฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้ถ้าบูชากราบว่าขอบารมีจากองค์พ่อจตุคามแล้วคุณจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและราศีสุดท้ายก็คือคนที่เกิดในราศีมีนช่วงระหว่าง16มีนาถึง14เมษาโดยประมาณคนที่เกิดในราศีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะบูชาสิ่งใดที่จะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นควรจะบูชาองค์พ่อพระพิฆเนศทำไมถึงเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศเพราะว่าองค์พ่อพระพิฆเนศมักจะประทานความสำเร็จให้กับคนทั่วๆไปที่มีความเคารพมีความศรัทธามีความเชื่อและองค์พ่อพระพิฆเนศก็มีหลายปางนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบบูชาปางไหนปางความสำเร็จปางความร่ำรวยปางสติปัญญาหรือปางเป็นเศรษฐีก็มีโอกาสที่ทำให้เราได้บูชาทั้งหลายๆปางเลยทีเดียวฉะนั้นใน12ราศีนี้ถ้าคุณบูชาถูกที่ถูกเวลาถูกกับดวงชะตาแล้วโอกาสที่คุณจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอาจารย์มั่นใจว่าคุณจะเป็นเศรษฐีได้อย่างแน่นอนนะครับท่านใดสนใจที่อยากจะตรวจดวงกับอาจารย์ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้ที่หมายเลข0924593459 0924593459นะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณนะครับที่มีโอกาสได้นำไอเดียความคิดแล้วก็ เรื่องพื้นฐานของราศีต่างๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์
พื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และก็ทีมงานของอาจารย์สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ